การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐหรือว่านาซ่านะครับได้เปิดเผยว่าได้ค้นพบดาวเคราะห์น้อยที่ชื่อว่าโฟเวสตานะครับเขาตั้งชื่อตามเทพีเวสตาผู้ปกครองบ้านเรือนและเต่าไฟครับเป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ในระบบสุริยะนะครับได้โคจรเข้าใกล้โลกของเราและส่องสว่างบนท้องฟ้ายามค่ำคืนจนถึงวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเลยนะครับไม่ต้องใช้กล้องโทรทัศน์ในการส่องดูดาวเคราะห์น้อยโฟเวสตานั้นเคลื่อนที่อยู่ในระยะทางภายใน170ล้านกิโลเมตรเรียกได้ว่าเข้าใกล้โลกมากที่สุดในช่วง20ปีพื้นที่ของโฟเวสตานั้นมีขนาดอยู่ที่ 800,000 ตารางกิโลเมตรมากกว่า4เท่าของสหราชอาณาจักรนะครับนับเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์น้อยที่มองเห็นได้ง่ายที่สุดเพราะว่าพื้นผิวของดาวนั้นสะท้อนแสงได้มากกว่าดวงจันทร์ครับโดยจะปรากฏเป็นจุดสีเหลืองบนท้องฟ้าแต่ว่าใครที่อยากจะได้มุมมองที่ดีและสวยงามขึ้นก็ต้องใช้กล้องส่องทางไกลหรือว่ากล้องโทรทัศน์ดูจี้ครับค่ะเวลาที่เราได้ยินข่าวไม่ว่าจะเป็นดาวเคราะห์ดาวหางอุกาบาตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่โคจรใกล้โลกเชื่อว่าหลายคนอาจจะตื่นตกใจเหมือนกันนะครับกลัวค่ะสิ่งนึงที่กังวลคือกลัวเขาจะชนถ้าชนสิ่งที่ตามมาคือความเสียหายนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์มีคำตอบครับนักดาราศาสตร์นะครับได้เปิดเผยว่าถ้าโฟเวสตานั้นเข้าชนกับโลกก็จะสร้างหายนะครั้งยิ่งใหญ่ต่อสิ่งมีชีวิตจำนวนมากเพราะว่าหินอวกาศที่กวาดล้างไดโนเสาร์เมื่อ66ล้านปีก่อนนั้นมีความกว้างเพียง10ถึง15กิโลเมตรในขณะที่โฟเวสตามีความกว้างประมาณ525 กิโลเมตรเลยนะครับซึ่งโชคดีที่โลกของเรานั้นไม่ได้อยู่ในเส้นทางการชนครับทั้งนี้มีการประเมินว่ามีดาวเคราะห์น้อยประมาณ300ดวงที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่1ถึง10กิโลเมตรได้ชนกับโฟเวสตาเมื่อ 3,500 ล้านปีที่ผ่านมาทำให้โฟเวสตานั้นมีลักษณะรูปทรงที่แปลกประหลาดนั่นเองซึ่งในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับมีการตรวจพบว่ามีอุกกาบาตพุ่งผ่านวงโคจรของดวงจันทร์มายังโลกแต่ว่าเมื่อเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของโลกก็เกิดการเผาไหม้ก่อนจะตกลงไปในทวีปแอฟริกาซึ่งองค์การนาซ่านะครับที่เขาระบุว่าอุกกาบาตดังกล่าวนั้นระเบิดด้วยแรง 3,000 กิโลกรัมนะครับนะฮะเป็นการปะทะชนที่มีพลังงานมากที่สุดเลยในปีนี้แต่อุกกาบาตลูกนี้นั้นไม่ใหญ่พอที่จะก่อให้เกิดความเสียหายใดๆนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็มองว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนสำหรับดาวเคราะห์น้อยที่มีความเสี่ยงเป็นอันตรายต่อโลกของเรานะครับแต่ก็ยังมีการคาดการณ์และมีความเชื่อกันว่าทิศทางที่ดาวเคราะห์น้อยนะครับขนาดประมาณ20เมตรจะพุ่งเข้าหาโลกก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าเมื่อปี2556นะครับก็มีการเกิดระเบิดเหนือท้องฟ้าที่เมืองเชเลียบินส์นะครับในรัสเซียแรงระเบิดที่มีขนาด 440,000 กิโลกรัมพลังรุนแรงกว่า30เท่าของระเบิดที่ทำลายเมืองเฮโรชิมาของญี่ปุ่นซึ่งส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่นั้นบาดเจ็บราว400รายนะครับส่วนใหญ่เป็นแผลที่เกิดจากเศษแก้วและจากหน้าต่างที่แตกโดยคลื่นนั้นกระแทก